พันตำรวจเอกภาคภูมิเผยความสัมพันธ์มินนี่ต้นเหตุเกิดจากผมคนอื่นไม่เกี่ยวพันตำรวจเอกภาคภูมิเผยความสัมพันธ์มินนี่เคยเตือนเรื่องโพสต์รูปต้นเหตุเกิดจากผมคนอื่นไม่เกี่ยวขอโทษทุกคนยันมีบัญชีเดียวตั้งแต่รับราชการจากกรณีตำรวจออกหมายจับและจับกุม8นายตำรวจลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจหลังพัวพันเรื่องพนันออนไลน์และมีภาพของพันตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยรองผู้บังคับการสสพ.4ถ่ายรูปคู่กับมินนี่ผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์อย่างสนิทสนมหลังจากนั้นทั้ง8นายก็ได้รับการประกันตัวจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พร้อมตำรวจทั้ง8นายได้เข้าร่วมพูดกับทนายอนันชัยชัยเดชวันที่27กันยายน66พันตำรวจเอกภาคภูมิเปิดเผยว่าตนรู้จักกับมินนี่ตั้งแต่ปี63ตอนที่ไปเป็นผู้กำกับที่จังหวัดเลยเจอกันที่งานเลี้ยงปลายปีก่อนจะย้ายไปที่ขอนแก่น 2-3 เดือนเจอกัน 2-3 ครั้งแต่ตอนนั้นตนรู้จักแม่ของมินนี่ก่อนเพราะแม่มินนี่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นและเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจที่ตนทำงานอยู่ไม่ปฏิเสธความสัมพันธ์หลังจากนั้นก็ย้ายมาขอนแก่นภรรยาตนไม่สบายและผ่านไปถึง2ปีก็ไม่เคยติดต่ออะไรกันเลยจนมาเจอกันอีกต้นปี2566ที่งานเลี้ยงบ้างที่ร้านอาหารบ้างสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดต้องให้มินนี่ออกมาพูดเพราะได้รับความเสียหายเช่นกันส่วนตัวมินนี่เองชอบถ่ายรูปลงโซเชียลตนก็เตือนบ่อยๆเพราะก็กลัวภรรยาเห็นเช่นกันแต่สุดท้ายก็ลงอยู่ดีส่วนเว็บพนันนั้นยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องสำหรับบัญชีที่มีอยู่ตลอดชีวิตก็มีแค่บัญชีเดียวตั้งแต่รับราชการล่าสุดที่คุยกับมินนี่ช่วงที่ถูกจับตอนเดือนกรกฎาคมมินนี่โทรมาบอกว่าถูกจับขอคำปรึกษาตนก็ให้ไปประกันตัวหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกเสียใจที่ทำให้พ่อแม่ชื่อเสียงวงตระกูลเสียหายทำให้ภรรยาลูกได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ฝ่ายตนฝ่ายครอบครัวมินนี่เองก็เสียหายรวมถึงผู้บังคับบัญชายืนยันอีกครั้งว่าต้นเหตุทั้งหมดเกิดจากตนคนอื่นๆไม่เกี่ยวข้องและอยากจะขอโทษทุกๆคนด้านพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจจนพงศ์ผู้บังคับการสฝรบชนกล่าวว่าวันนี้ไม่ได้วิตกกังวลหรือเครียดอะไรเพราะเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงความจริงก็คือความจริงข้อเท็จจริงก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อสอบถามว่ามองว่าเรื่องนี้เหมือนถูกกลั่นแกล้งหรือไม่พลตำรวจตรีนำเกียรติกล่าวว่าวันหน้าเราจะทราบกันเองว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทั้งการออกหมายจับตำรวจใช้คำนำหน้าว่านายซึ่งถ้าในระดับพลตำรวจตรีแล้วก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่าตำรวจคงไม่หลบหนีและก็ไปต้องมอบตัวเองแต่นี่ก็ต้องมองว่ามีเจตนาอะไรหรือไม่ส่วนช่วงตอนจับกุมตนนั้นก็เป็นไปตามภาพที่ปรากฏแล้วแต่สื่อจะพิจารณาทุกคนเห็นภาพก็พิจารณาตัดสินใจได้ขอไม่กล่าวถึงใครขณะที่พันตำรวจเอกเขมรินทร์พิษสมัยผู้กำกับการตม.จว.จันทบุรีน้องชายของพันตำรวจเอกภาคภูมิกล่าวว่ายอมรับว่ารู้จักกับมินนี่โดยผ่านพันตำรวจเอกภาคภูมิที่ชายเป็นคนแนะนำให้รู้จักเท่าที่จำได้เคยเจอกันเพียงแค่2ครั้งเป็นร้านอาหาร1ครั้งและเป็นที่สถานบันเทิงอีก1ครั้งทุกครั้งที่เจอกันเนื้อหาส่วนใหญ่ที่มีการพูดคุยก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งมินนี่ก็ได้มีการถ่ายรูปคู่กับตนแล้วส่งไปให้พันตำรวจเอกภาคภูมิดูซึ่งจึงเป็นเรื่องที่มีคนนำมาเชื่อมโยงกันว่าตนมีความสนิทสนมกับมินนี่ตนจำไม่ได้ว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อเดือนไหนจำได้เพียงว่าได้มีการถ่ายในปีนี้ส่วนใหญ่ตนและพันตำรวจเอกภาคภูมิ
ไม่ค่อยมีเวลาได้มาเจอกันอยู่แล้วเพราะต่างคนต่างทำงานคนละพื้นที่จึงทำให้ตนไม่ทราบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมินนี่และพี่ชายส่วนเรื่องของหมายจับหลังจากที่เห็นหมายจับมาถึงบ้านก็ยอมรับว่าตกใจเพราะตนโดนข้อหาเรื่องของการพนันและฟอกเงินและยังพบข้อพิรุธในหมายจับที่ไม่ได้มียศนำหน้าส่วนอาชีพก็ระบุว่ารับจ้างนั้นไม่ใช่การรับราชการตำรวจซึ่งประเด็นนี้ได้นำเรื่องให้กับทนายความเป็นคนตรวจสอบแล้วส่วนเรื่องบัญชีธนาคารยืนยันว่าไม่ได้มีบัญชีม้าเพราะตลอดชีวิตการรับราชการมีเพียงบัญชีเดียวที่เอาไว้ใช้รับเงินเดือนโดยเปิดไว้ตั้งแต่เป็นยศร้อยตำรวจโทดังนั้นตนไม่มีความจำเป็นที่จะนำบัญชีไปรับเงินที่ไม่บริสุทธิ์เพราะมันไม่คุ้มกันทางด้านพันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสสสพ.สำโรงเหนือกล่าวถึงประเด็นเรื่องไปพัวพันกับบัญชีม้าของเครือข่ายของพนันออนไลน์มินนี่ว่าตนไม่ขอพูดเรื่องดังกล่าวขอให้ทนายอนันชัยเป็นคนพูดแทนเพราะตนได้บอกรายละเอียดทั้งหมดไปแล้วส่วนประเด็นที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าได้นำเงินส่วนตัวไปให้พันตำรวจโทคริสไปบริหารจัดการนั้นระบุว่าเรื่องดังกล่าวขอให้บิ๊กโจ๊กและทนายเป็นคนชี้แจงพร้อมยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์กับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อถามว่าพันตำรวจโทคริสติดการพนันหรือไม่ก็ตอบว่าทุกอย่างมอบให้ทนายไปหมดแล้วและเมื่อถามว่ามีปัญหาทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตอบเช่นเดียวกันว่าจะให้ทนายเป็นคนชี้แจงเพราะรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสำนวนในคดีแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเอาเงินไปหมุนเพราะมีปัญหาทางด้านการเงินหรือไม่ยังคงยืนยันว่าไม่ครับและผู้สื่อข่าวถามย้ำต่ออีกว่าเกี่ยวข้องกับการพนันหรือไม่ก็ตอบว่าผมไม่เล่นการพนันอยู่แล้วครับทนายอนันชัยลั่นเตรียมรับบิ๊กเซอร์ไพรส์สะเทือนวงการสีกากีแน่เปลี่ยนฉายาให้บิ๊กโจ๊กจากกรณีตำรวจขอหมายเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านวิภาวดีที่มีนายตำรวจคนดังบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจพักอาศัยอยู่พร้อมออกหมายจับตำรวจ8นายที่ใกล้ชิดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์และจากการตรวจสอบบ้านพักทั้ง5หลังที่บิ๊กโจ๊กและลูกน้องเข้าพักอาศัยเป็นชื่อเฮียแต๋มและภรรยานักธุรกิจเจ้าของบริษัทขนส่งรายใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีขณะเดียวกันพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ออกมาถึงการเข้าตรวจคนที่ไม่ชอบมาพากลตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 17:40 วันที่27 กันยายน 66ที่สำนักงานของทนายอนันชัยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางมาเพื่อพูดคุยร่วมกับทนายอนันชัยชัยเดชทันทีหลังจากนั้นตำรวจที่ถูกออกหมายจับทั้ง8นายประกอบไปด้วยพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการสฝรบชนพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยผู้กำกับการตมจวจันทบุรีพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสสพ.4พันตำรวจเอกอาริศคูประสิทธิ์รัตน์ผู้กำกับการตมจวฉะเชิงเทราพันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสสสพ.สำโรงเหนือพันตำรวจตรีชานนท์อ่วมทรสารวัตรป้องกันปราบปรามสพ.ท่าอากาศสุวรรณภูมิจว.สมุทรปราการ10ตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐวุฒิหวัดแววผบ.หมู่งานสายตรวจ1กิโลกรัม1บก.จร.และ10ตรีกองประจำการออภิสิทธิ์คนยงผบ.หมู่ปสพ.บางปะกงต่างทยอยเดินทางเข้ามาด้วยเช่นกันต่อมาเวลา18 นาฬิกา
ทนายอนันชัยพร้อมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และตำรวจทั้ง8นายได้แถลงถึงผลการประชุมโดยทนายอนันชัยกล่าวว่าวันนี้เพิ่งเจอกับตำรวจทั้ง8นายเป็นวันแรกในรูปคดียังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดแต่คุยเป็นภาพมุมกว้างยอมรับว่าไม่ได้หนักใจเมื่อสักครู่ตนได้ให้กำลังใจตำรวจทั้งสองนายโดยบอกว่าเมื่อถูกกล่าวหาไม่เปิดหน้าและให้สู้ตนสนใจเพียงแค่พิมพ์ไม่ถูกเมื่อสักครู่ได้ถามนายตำรวจทั้ง8นายทุกคนยืนยันว่าไม่ผิดซึ่งวันนี้สิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นข้อมูลลับของราชการทั้งนั้นแล้วทางบช.ส.อ.ท.นำมาเปิดเผยได้อย่างไรขอเตือนบช.ส.อ.ท.ว่าเตรียมตัวไว้ตนไม่มีมวยล้มต้มคนดูสู้แบบผู้มีปัญญาชนมองว่าตำรวจทั้ง8นายนี้ทำความดีมาเยอะไม่เคยสรรเสริญทำผิดครั้งเดียวเอาตายเลยส่วนคนที่เอามาเผยแพร่ต่อตนเตรียมเอาตายบอกเลยว่าตนฟ้องหมิ่นประมาทมาเยอะจนเชี่ยวชาญตนมองว่าบช.ส.อ.ท.ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจเมื่อไหร่ที่ทำสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องจะรู้ว่านรกมีจริงจะนำความจริงให้ปรากฏใครทำผิดต้องยอมรับผิดใครไม่ได้ทำผิดต้องให้ความเป็นธรรมทั้งนี้สำนักงานกฎหมายอนันชัยชัยเดชจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมดส่วนเรื่องการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาคดีของบิ๊กโจ๊กไม่หมูอย่างที่คิดเพราะตอนนี้ไม่ใช่โจ๊กหวานเจี๊ยบแต่เป็นโจ๊กอัคคณีตนยืนยันว่างานนี้มีเอาคืนแน่แต่จะใครบ้างจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะส่วนสัปดาห์หน้าเตรียมตัวรับบิ๊กเซอร์ไพรส์สะเทือนวงการสีกากีอย่างไรก็ตามสำหรับความคืบหน้าของคดีศาลสั่งไต่สวนวันที่25ตุลาคมปมละเมิดอำนาจศาล